สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสาลาดุสิตดาลัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงเอื้อปราณีเจรวรนนนประธานคณะกรรมการบริหารบุรณนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปธมภมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารบุรณนิธิเฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2เมษายน2562ผลเอกวิทย์เทพสรินณอยุธยาประธานคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่22นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่22เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นพระเทพรักษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พนโทรทำรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปัมดํานายวราวุฒเจนธนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดรายการเปลี่ยนหน้าท้าโชว์สิงโยเฟสออฟซีซันโฟสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในอภิชัยจันทรเสนนำนายประจักษ์ตั้งคารวะคุณประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษททัทโอเอจำกัดและครอบครัวเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธเซรินทร์ ดรศาสต,ตราจารย์สุป,ปานีเสนาดีสัยนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไายไ,ได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานวิ่ง Nurses Run for Health 2018เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย คุณหญิงเอื้อปราณีเจรวนน์ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในพระราชูปถัธภรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและครูโรงเรียนการจนาพิเศษสงโพธิ์ในพระราชูปถัธรรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2เมษายน2562นายทวีสินชินะพัฒนวงศ์นายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา9นาฬิกา23นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณนะอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสวรณเวลา รองประธานบุรนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนาคารินนำนักเรียนและคณาจารย์เฝ้าถูลละอองพระบาทกราบถวายังคมลาก่อนออกเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปี2562 ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์อนุกันอิสระเสนาณอยุทธยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์บุรณะที่อนันทมหิดล และนายประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลนำนายภูริศบวรชุติชัยผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2557สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและประิญญาเอกสาขานวัตกรรมการแพทย์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลลอะองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์นวัตกรรมเวลา15นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเ m t เ w e r ทาเวอร์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงเปิดศูนย์นวัตกรรมของบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2558เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทะเลในตลาดนานาชาติและดำเนินการวิจัยแนวทางที่สามารถแก้ปัญหาความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคทั่วโลกได้ดีขึ้น รวมถึงศึกษาความแตกต่างท่ามกลางการแข่งขันในระดับโลกและสามารถพัฒนาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนปัจจุบันได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆและสถาบันวิจัยชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อาทิมหาวิทยาลายัยมหิดลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลายัลาวาวย,าลายวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งนอร์เวย์และมหาวิทยาลายัยวากเกนนิงเกนประเทศเนเธอร์แลนด์ โอกาสนี้ทรงประกอบเมนูส้มตำปลาทูน่าสูตรพระราชทานโดยทรงนำปลาทูน่าจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาเป็นส่วนประกอบของเมนูดังกล่าวด้วยจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงอาทินวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Yellowfin t ูน่าสล c ดที่ทำจากเนื้อปลาทูน่าล้วนสายพันธุ์ครีบเหลืองและแผ่นบางปรุงรสพร้อมรับประทาน การกลั่นน้ำมันปลาทูน่าบริสุทธิ์คุณภาพสูงซึ่งเป็นหล่งกรดไขมันโอเมก้า3และ DHA และยังเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตนมผงเด็กอีกด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2560ถึง2561เป็นวันแรกวันนี้เวลา16นาฬิกา20นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโด,ก,ปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัวรัตติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลายัยแม่โจ้ตมบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2560-2561เป็นบันแรก ดยมีผู้ทรงคุณวุฒธธิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักจจำนวนส1คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะสาขาวิชาต่างๆทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน1,821คนและพระราชทานโล่สิทธิ์เก่าดีเด่น7คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญต่อหนึ่งว่าการสร้างสรรค์ประเทศไทยให้มีความเจริญยั่งยืนด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในภาคการเกษตรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่งคงมั่นคงทางอาหารในฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศบัณฑิตทั้งหลายจึงควรจะได้ร่วมมือร่วมกันมีความคิดกัน,น <ะ S 2> เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย สมเด็จพระอริยะวงศาคัาาตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรี่ยนธรรม3ประโยคแก่พระภิสุและสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา13 14. นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีทรงตั้งปร,ริยธรรม3ประโยคเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2562แก่พระภิกษุและสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครจำนวน21 1รูปพิธีทรงตั้งปร,ริยธรรม เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งปร,ริยนธรรมถวายพระพิสุทิ์และสามเณรที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวงอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปโดยการสอบบาลีสนามหลวงเป็นการสอบที่อยู่ในพระบรมราชูธถัมภ์ของพระมหากษัตริย์เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ตามโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ในทุกปีมีการจัดพิธี ทรงตั้งปร,ริยนธรรม9้าประโยคและปร,ะริยนธรรม6ประโยคซึ่งกำหนดจัดพิธีในวันก่อนวันวิสาขาบูชาหนึ่งวันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามและพิธีทรงตั้งปร,ริยนธรรม3ประโยคจัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตถาวายสมเด็จพระสังฆร,ราชทรงตั้งปร,ริยนธรรม3มประโยคในโอกาสอันควร การศึกษาพระประยัติธรรมรแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยคือการศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระอัครสาวกได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีพระสงฆ์และสามเณรต้องมีความเข้าใจภาษาให้กระจ่างทั้งอัตถะและพะยัญชนะ ทางนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พระพิสุและสามเณรในฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเข้าใจคลาดเคลื่อนอันจะทําให้การเผยแผ่พระธรรมคาสอนผิดพลาดไปจากความหมายที่ถกถูกต้องตามพุทธวจ,จนะ ขมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินส,สุลานนท์ วันนี้เวลา18นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดก,กระหม่อมให้ในายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธ,ธีรมสวดพระพิธ,ธีรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งเสียอสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562รสิอริอายุ99ปี พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นปูชนียบุคคลที่น่ายกย่องด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์โดยในรัชกาลปัจจุบันได้รับรงตําแหน่งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์และประธานองคมนตรีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมศพในเวลา19นาฬิการวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาและระหว่างเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่าพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จอดรถยนต์ชั่วคราวของผู้เข้าร่วมงาน องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนะครศรีอ,อยุทยาอำเภอรพระนะครศรีอยุทยาจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา พื่อเด็กดาพงษ์รัตนสุวรรณองคองมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรอบปีที่2หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งได้น้อมนําพระบรมราโชาบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิน่นตามบทบาทภารกิจการจัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดยได้บูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยให้เข้ากับพื้นที่เพื่อชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้วยองค์ความรู้อย่างยั่งยืนในการนี้องค์คมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่3บ้านคลองทรายตำบลานคลองจิกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครศรีอยุธยาได้เข้าดําเนินโครงการการพัฒนาอาทิการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด สู่เชิงพาณิชย์การพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดและการฝึกอบรมเทคนิคพื้นฐานด้านจุลชีววิทยาเพื่อการถ่ายเชื้อเห็ดแบบปลอดเชื้อให้กับชุมชนอันเป็นการส่งเสริมการยกระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาแปรรูปเห็ดทางฟ้าแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน10ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจและชาวบ้านชุมชนบ้านคลองสายได้มากกว่าเดิมที่ผลิตและจำหน่ายเพียงก้อนเชื้อเห็ดและดอกเห็ดเท่านั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินง,งานของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พลเอกกัมปนาทรุตติดองคอมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเซี่ยวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ จะตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาผ่อมงม้งและชาวพื้นเมืองจำนวน8หมู่บ้านพ0 2 9ครัวเรือนโดยมุ่งพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้ไม้ผลไม้ดอกกระถางและพืชไร่รวม31ชนิดสร้างไรายได้กว่า10บล้านบาทต่อปีอาทิผลผลิตงาดำซึ่งรับซื้อผลผลิตที่ได้จากเกษตรกรในโครงการและได้มีการแปลร,รูปเป็นน้ำมันงาดำมีจำหน่ายในร้านโครงการหลวงสาขาต่างๆ จากั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่างๆผลผลิตหลักได้แกอ่อโวคาโดผักอินทรีย์และงานแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมกุหลาบทั้งพันในประเทศและต่างประเทศกว่า200สายพันธุ์ท้่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการขยายพันธุ์กุหลาบและการปลูกบำรุงรักษาดูแลต้นกุหลาบอีกด้วยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน ต่อจากนั้นได้ไปยังสถานีเกษตรหลวงปางดะอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเราอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้วิจัยพร้อมทั้งเป็นแหล่งส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุกแห่งยังมีภารกิจสำคัญคือการฟื้นฟูลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโรมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สขหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพระนามัยแข็งแรงอาทิสมาคมแม่บ้านทหารบกสขากรมการแพทย์ทหารบก และมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวันและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ